มันต้องมานั่งก่อกำแพงอะไรอย่างงี้ด้วยกูดเวิร์กมันต้องเวิร์กสูงด้วยคุณป้าผมอยู่ในขั้นตอนเทอร์เรียลให้มันหมดก่อนแล้วกันนะครับต่อไปอะไรคุณป้าเหมือนให้เปลี่ยนกำแพงเป็นกระจกนี่ไงโอ้ป้าแล้วทำไมป้าไม่ให้ทำกำแพงกระจกตั้งแต่แรกล่ะครับโอ้ต้องมานั่งเปลี่ยนกำแพงกระจกอีกทั้งแถบไปเนี่ยหรือว่าเฉพาะที่คือต้องบอกตามตรงเลยว่ามันยังไม่ชินกับปุ่มนะฮะมันยังงงอยู่ว่ามันลบออกตรงไหนมันลบยังไงแล้วจะเอาไปใส่แทนยังไงลากทั้งหมดยังไงคลิกปุ๊บอ้าวนี่ไงพอคลิกกระจกปุ๊บกลับไปวางมันกลายเป็นอิฐอีกแล้วจะเอากระจกไปวางยังไงล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องลบออกทั้งหมดแล้วก็วางใหม่คือคุณป้าเขากลัวคนดูมองไม่เห็นข้างในนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นกระจกแต่พอผมเอาอิฐออกปุ๊บเอากระจกวางมันก็ประตูหายโอ้นี่คือเกม Planet Zoo หรือ Zoo Planet นะครับเกมที่ทำให้คุณมานั่งก่อร่างสร้างกำแพงการกรงสัตว์ต่างๆนะครับประตูก็วางที่เดิมไม่ได้ด้วยอีกอะไรของมันเนี่ยโอเคต่อไปเป็นการวางกล่องโดเนชั่นนะครับกล่องรับบริจาคก็ว่ากล่องอะไรมันวางอยู่ข้างหน้านะฮะที่คนโยนไปเหมือนจะเป็นรายได้สำคัญของที่นี่เลยนะฮะนี่คือประตูที่เน้นใช้งานจริงนะครับไม่เน้นสวยงามไม่งั้นป้าเขาไม่กู๊ดเวิร์กสักทีกล่องโดเนชั่นนี่เหมือนเป็นถังตอนแรกนึกว่าถังขยะนึกว่าถังอะไร All right you finished the house All right good work adopted those ostriches don't you thinkส่งมา4ตัวด้วยกันนะครับนกกระจอกเทศต้องเตรียมพร้อมก่อนมันจะมาอีกเหมือนเป็นจานข้าวฮะ feeding station ที่ให้อาหารเตรียมไว้ก่อน4ตัวใช่มั้ยคนละอันละกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพที่ดีของสัตว์นี่ที่ให้น้ำนะครับแต่ที่เก็บใช่มั้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยฮะเออป้าพูดไปเถอะเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนึงแล้วกันขอดูนกกระจอกเทศก่อนวิ่งไปไหนลูกมันจะวิ่งพอไหมเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่ในการวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมาอยู่แออัดกัน4ตัวนะครับแล้วแต่สวยดีนะกระโดดนิดเดียวก็ข้ามรั้วได้แล้วเนี่ยกินข้าวหน่อยไหมเพื่อนอุตส่าห์เพิ่งมาถึงเลี้ยงเองมือนี้มีทั้งข้าวทั้งน้ำฟรีไว้มาอีกตัวหนึ่งต้องโรเททด้วยปุ่มไหนล่ะปุ่มไหนล่ะป้าป้าไม่บอกนี่คือห้องคนงานของกรงนี้นะครับเหมือนต้องมีห้องประจำกรงด้วยแล้วโรเททปุ่มไหนล่ะเฮ้ยแซดบวกซ้ายขวานะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกตอนเทอร์เรียลต้องมีทั้งห้องคนงานมีทั้ง power เอาไว้จ่ายไฟฟ้าให้กับกรงต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นที่ต่อไปนะฮะ Bengal Tigers ป้าไม่ต้องเอ็กเซนขนาดนั้นก็ได้เสือ Bengal นะครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้เสือ Bengal Bengal โอ้ยไม่มีกรงโอ้ยสร้างรั้วอีกแล้วเหรมันเทอร์เรียลนะฮะมันต้องแบบตามสเต็ปไม่งั้นเดี๋ยวเราทำไม่เป็นแต่ปัญหาคือมันไม่ถูกใจป้าสักทีไงประตูมาเรียบร้อยอ้าวทำไมผ่านแค่ประตูผมก็ทำรั้วล้อมรอบขอบเขตที่มันบอกแล้วนะผมก็ตีล้อมรอบกรอบชิดทุกอันแล้วนะมันก็อยู่ในกรอบนะครับมันก็ประสานกันหมดแล้วเนี่ยNow, Bernie takes safety very seriously at his zoo. ต้องลื้อมาทำไมหมดเลยครับเหมาะแก่การตั้งชื่อว่าเป็นสร้างกำแพงซิมูเลเตอร์มากกำแพงไม่ตรงที่เขาต้องการคือก็ไม่ได้ต่อไปยกให้สูง4เมตรนะฮะต้องการสระว่ายน้ำด้วยครับนี่ไงมีพื้นที่ที่เป็นลุ่มเป็นบ่ออยู่แล้วเอาน้ำมาเติมแค่นั้นโอเคได้ป้าป้ามาทำเองดีไหมป้าสั่งจังเลยเอาน้ำมาเติมมาแล้วนะฮะเสือเบงกอลเบงกูไทเกอร์เติมไหนไม่เห็นมาอ๋อโอ้งงวอเตอร์มาก็มาต่อไปนะครับใส่หญ้ายาวหญ้าสั้นก็มีผลต่อความรู้สึกของเจ้าเสือนะครับ
คือต้องบาลานซ์ให้มันพอดีนะฮะไม่ใช่ว่าหญ้ายาวเยอะเกินหญ้าสั้นเยอะเกินเนี่ยต้องให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับพื้นดินด้วย3อันก็มานั่งบาลานซ์เรื่องหญ้าอีกนะครับนอกจากกำแพงแล้วต้องมาสร้างคนดูแลไม่ได้เลยไงนอกจากเรื่องหญ้าแล้วนะครับเมื่อบาลานซ์ได้แล้วต่อไปเรื่องต้นไม้ฮะแพลนต้องเป็นแพลนมาจากเอเชียด้วยเป็นพืชพันธุ์ที่มาจากเอเชียนะครับจะรู้ไหมว่าอันไหนคือของเอเชียอยากรู้ต้องคลิกที่เสือใช่ไหมโอเคครับเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในที่เลี้ยงเจ้าเสือพวกนี้นะครับเราต้องถอนออกด้วยใส่ใจรายละเอียดมากกว่าบ้านตัวเองนะเนี่ยหมดยังยังครับเป็นกอสีเหลืองอันนี้ออกให้หมดแล้วปลูกทำไมตอนแรกเราต้องเติมเข้าไปจนกว่ามันจะขึ้นไป 100% นะฮะคือเยอะขนาดนี้ส่งเขากลับบ้านดีกว่าไหมพาเข้ามาลำบากเหลือเกินเรียบร้อยฮะผ่านช่วงแรกไปแล้วต่อไปเป็นโกนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทัวร์ทัวร์เรียนะฮะอันนี้คือเกมมันยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับมันยังไม่ครบทุกอย่างก็เหมาะแก่การมานั่งฝึกเรียนทัวร์ทัวร์เรียไปก่อนเดี๋ยวตัวเต็มมาก็จะได้ข้ามช่วงนี้ไปนะฮะซะแล้วเจ้าเสือเป็นกองโอเคเราไปที่นกอันนี้ฮะนกหางนกยูงใช่ไหมไม่ใช่ปลาหางนกยูงนกยูงอินเดียนเขาบอกว่ามันต้องการคู่นะฮะ3ตัวให้เราไปรับเลี้ยงมานะฮะเป็นนกยูงตัวเมีย3ตัวด้วยกันไหนอะนี่ไงBut sadly, it sounds like. ระหว่างที่รอนกยูงนะฮะให้เราไปดูที่กรงเสือดาวครับไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะคือจริงๆเนี่ยอยากให้จบทัวร์ทัวร์เร็วๆนะเพราะว่าจะได้ทดลองอะไรอิสระได้สักทีนะครับคือมันมีอีกหมวดนึงนะแต่ว่าไอ้หมวดนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับต้องสร้างใหม่เองมันน่าจะช้าก็เลยมาใช้หมวดนี้ก่อนให้เราเปลี่ยนเป็นกระจกด้านเดียวนะฮะเพราะว่าเจ้าเสือเขาเหมือนโดนรบกวนนะฮะเอาได้แล้วเนี่ยบทจะง่ายก็ง่ายดูเรื่องอุณหภูมินะฮะข้างในมันร้อนเกินไปต้องติดเครื่องระบายอากาศเครื่องปรับอากาศเปิดโหมดTemperatureก่อนเพื่อดูว่ามันอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับโอเคอยู่ตรงไหนล่ะ3เครื่องใช่ไหมโอเคเรียบร้อยฮะยังไม่หมดอีกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเรียบร้อยครับเป็นหิมะเทียมนะฮะเอามาโรยให้มันเหมือนพื้นมันเย็นขึ้นเล็กอันหนึ่งสุดท้ายละโอ้โหเหมือนให้ดูปัญหาที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆในสวนสัตว์เรานะครับทั้งสวนเลยแล้วให้มันเต็ม 100% ใช่ไหมป้าลงมาทำเองดีกว่าไหมป้ากว่าจะครบ 100% นี่ผมต้องดูทุกจุดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีบอกอยู่ตรงนี้โอ้มันก็เยอะอยู่ดีอ่ะเฮ้ยตอนแรกมันลบไม่ได้ตอนนี้ลบกำแพงออกไปได้แล้วนี่คือเสือเอ้ยนี่คือกรงของเจ้าอันนี้ฮะพระคุณน่ามาท่าตัวซิมบ้าครับโอเคไม่ทำแล้วเธอลงเธอเลี้ยวเรามาเที่ยวนี่แหละซิมบ้าสนใจออกมาข้างนอกไหมนี่คือมิติใหม่แห่งการเที่ยวสวนสัตว์นะครับทำให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่มากขึ้นตื่นตัวกันหมดเลยวิ่งมาเล่นแล้วลูกซิมบ้าคุณป้าอยู่ไหมคุณป้าเมื่อกี้ที่สอนเราเนี่ยให้คุณป้ามาอยู่นี้หน่อยจะวิ่งกันทำไมล่ะครับนี่คือมิติใหม่แห่งการรับชมใกล้ชิดสัมผัสได้เห็นไหมเสือยังดีใจกระโดดตื่นเต้นกันเอ้ยไม่ใช่เสือสิงโตนี่คือคุณแม่นะฮะซิมบ้านอนอยู่เอ้าโอ้ไม่ทำไมจับซิมบ้าไปอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดกรงโดนเปิดอย่างนี้คือเจ้าหน้าที่มาเอ้ามาโยนตรงนี้ซิมบ้าอยู่ในกล่องครับเปิดไม่ได้แล้วปกติมันจะเปิดได้ถ้าเกิดโดนเก็บในกล่องเดี๋ยวปืนคุณพ่อซิมบ้าพ่อซิมบ้ากัดมันก่อนเลยเพราะเอ้านอนเลยไปแล้วฮะพ่อซิมบ้าอยู่ในกล่องนี่ใครเนี่ยเขาจ้างเรามาให้ดูแลทำไมยังไม่ได้ออกคำสั่งให้จับเลยจับซะแล้วไล่ออกได้ไหมคนนี้จะหยิบไปไหนเนี่ยไล่ออกได้ไหม
ไล่ออกไม่ได้ครับอยากไล่ออกเหลือเกินยังไม่ได้ออกคำสั่งเลยวิ่งมาเก็บหมดแล้วได้เลยอย่างนั้นเก็บให้หมดแล้วกันนะทุกกรงตอนนี้เราจะเปิดให้เยี่ยมชมแบบเขาเรียกว่าโอเพ่นนะฮะเป็นการโอเพ่นเฮาส์ครั้งที่หนึ่งเริ่มจากประตูของนกกระจอกเทศวิ่งกันอีกกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวฮะนี่คือนกกระจอกเทศเฟรนลี่นะครับเป็นมิตรมากเชื่องฮะฝึกมาแล้วไม่เชื่อถามนกดูได้วิ่งออกมาเอาเกือบวิ่งชนนี่วิ่งออกมาข้างนอกนะฮะไม่น่าจะอันตรายนะอย่างมากก็แค่วิ่งไล่จิกเอ้ยตรงนู้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่วิ่งตามล่ะลงมาดูใกล้ๆได้นะครับลงมาเล่นกับหมาป่าใกล้ๆได้จะยืนดูอยู่ข้างบนทำไมไม่มีใครสนใจเราเลยหรือว่าเราหน้าตาไม่ดีเราว่าเราก็หน้าตาดีเหมือนไซบีเรียนนะเนี่ยทำไมไม่มีใครรับเราไปดูแลเลยโอ้เหงาจังเลยปล่อยออกมาแบบจริงๆคือถ้าเกิด AI คนมีแบบมีเอฟเฟกต์มากกว่านี้นี่มันจะดีมากเลยนะนี่คือแบบตกใจวิ่งหนีอย่างเดียวนะฮะไม่มีอาการอย่างอื่นเหมือนวิ่งทะลุได้วิ่งมากงช้างได้ไงเนี่ยอยู่ๆก็วิ่งมากงช้างพี่เขาเหงามากอ่ะอยู่ๆก็วิ่งมาเล่นกงช้างจะเจอตัวไหมผมบังคับตัวมันไม่ได้นะถ้าบังคับได้จะวิ่งไปหาแบบไปเล่นกับช้างดูเจอแล้วจะเป็นยังไงช้างนอนอยู่ข้างในนะฮะไม่ออกมาร้องแล้วเดี๋ยวรอตัวเกมเต็มมาฮะน่าจะได้เล่นอะไรแบบแปลกๆเยอะแน่นอนครับนี่แค่เบต้านะฮะโอ้เขาประท้วงเรื่องหยุดกักขังสัตว์นะครับได้เลยครับไม่ขังแล้วให้เยี่ยมชมแบบใกล้ชิดเลยหาคุณได้มาตัดท่าด้วยคือแสดงว่าตั้งใจจะมาดูหมูป่าใช่ไหมอ๋อนอนกันอยู่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็น่าจะตื่น แล้ววิ่งทำไมล่ะครับเดี๋ยวปล่อยให้แล้วเนี่ยแค่หมูป่าน่ารักจะวิ่งกันทำไมข้างนอกก็ชิวข้างในก็ชิวหรือว่าคิดว่ากระจกใสเกินจะโชว์กล้ามทำไมเนี่ยคุณลุงมันน่ารักเหลือเกินตัวลิงตัวนี้ไม่ใช่แรคคูนนะฮะมีคนบอกว่าเป็นแรคคูนมันลิงลีเมอร์นะฮะเอาละฮะนี่ก็เป็นการเปิดสวนสัตว์เปิดของแท้นะครับให้ใกล้ชิดมากที่สุดนะครับซึ่งกรงนี้ดูแล้วจะใกล้ชิดแบบน่ารักมากไม่มีอันตรายคนก็ไม่ตกใจเจ้าลิงก็ไม่ดุร้ายนะฮะถึงแม้ว่าหน้าตาจะกวนๆหน่อย